เอาละครับสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับและนี่คือ See to See Mo v i e f a n Page ครับแล้ววันนี้เนี่ยคุณก็อยู่กับรายการรีวิวลวกๆวครับโดยวันนี้เนี่ยเราก็มากับหนัง3เรื่อง3แนวกันอีกแล้วครับโดยจะเป็นการรีวิวหนังในวีคที่แล้วนะฮะก็มีบูบต้หท้าหน้าทองแล้วก็ทาคุมิคุงนะครับก็3เรื่องนี้เนี่ยขอโทษด้วยครับที่รีวิวช้าใครที่รอดูรีวิวเนี่ยขออภัยด้วยนะครับก็คือผมติดธุระเรื่องสอบเรื่องเรียนแล้วก็ติดตัดคลิปอีบ้านเช่าบูชามี m e ซึ่งยอดก็ไม่ดีเลยนะ <laughs> มากับเสื้อฮะหมานะฮะเป็นเสื้อยืด <_ C at> เพื่อการฮะ <_ C at> หมาเต็มสิบนะครับนี่ก็คืออยากทําขายอยู่นะแต่ว่าไม่รู้ว่าจะซื้อเลยหรือเปล่าถ้าเอาเป็นว่าตัวหนึ่งเนี่ยประมาณ300บาทบวกค่าส่งอีก50บาทจะยังซื้อกันอยู่ไหมครับคอมเมนต์มาใต้คลิปครับถ้ามีคนสนใจเยอะเนี่ย <_ C at> เดี๋ยวผมทำออกมาขายครับก็นี่คือตัวหนัง3ามเรื่องนะครับเผื่อใครไม่เชื่อว่าผมเนี่ยไปดูจริงนะครับมันมีคนที่บอกว่าผมเนี่ยยังไม่ดูแล้วก็มาด่ามั่วๆดูนี่อ่ะนี่บลูบิโต้นะครับนี่ดูตั้งแต่วันที่มันเข้าายนะะ รอบสื่อพี่โอชวนไปอยู่แต่ว่าไม่ว่างไปนะครับอันนี้เรื่องต่อมาให้ดูต่อกันในวันนี้คือเรื่องทาคุมิคุงนะฮะเป็นหนังญี่ปุ่นชื่อไทยชื่อเรื่องถ้าใกล้กว่านี้จะรักแล้วนะเป็นหนัง BL นะครับบอยเลิฟ <le> <c oughs> ก็คือหนังวายนั่นแหละแล้วก็เรื่องต่อมานะครับก็คือเรื่องนะ หน้าทองนะครับจากอรารยาฟิล์มผู้ที่ทำโปรดักชันเรื่อง b a s โซเชียลก็มาพูดถึงหนังกันดีกว่าต้องบอกว่าคลิปนี้เนี่ยผมจะยังแบ่งพาร์ให้เหมือนเคยครับพาร์ทของหนังแต่ละเรื่องแล้วก็จะมีการสปอยเรื่องของหน้าหน้าทองแล้วก็ทาคุม,มิคุงเพราะว่ามันจะรีวิวโดวยไม่สปอยให้มันละเอียดเนี่ยมันยากดังนั้นจะพูดให้มันสปอยแล้วกันแต่ว่าเดี๋ยวจะแบ่งพาร์ให้ว่าเป็นรีวิวที่ไม่มีสปอย กับที่มีสปอยเดี๋ยวจะคีย์เฟยมให้ใต้คลิปเหมือนเดิมนะครับถ้าใครอยากข้ามช่วงสปอยอะไรเงี้ยก็ไปกดตรงนั้นนะครับโอเคครับมาเริ่มกันเลยดีกว่าขอเริ่มกับหนังที่ผมน่าจะพูดน้อยที่สุดละก็คือดูบ e t ต้นะฮะมันมีอะไรให้บ่นน้อยนั่นเองก็เลยพูดน้อยเป็นเรื่องราวของพ่อหนุ่มเลเยสชื่ออะไรวะเดี๋ยวเอาเป็นว่านามสกุลเขาเลเยสนะฮะเขาเนี่ยเพิ่งจบปริญญาใหม่ๆเลยกำลังแบบไฟแรงแล้วก็หางานในเม็กซิโกกลับมาบ้านเกิดนะครับแต่ว่างานที่เขาได้เนี่ย คือการเอาด้วงบางอย่างออกมาจากบริษัทบริษัทหนึ่งเสร็จแล้วด้วยความสงสัยเขาก็เลยเปิดอีกกล่องกุจิเนี่ยดูที่บ้านเป็นแบบกุจิสีฟ้าแล้วกุจิสีฟ้าเนี่ยบังเอิญครับว่ามันคืออาวุธทาลายล้างที่เข้ายึดกับตัวเขาให้เขาเป็นโฮต์แล้วมันก็บังคับร่างเขาการที่ไอ้กุจิน้ําเงินกับเขารวมร่างกันเนี่ยทำให้เขาเนี่ยต้องเข้าไปพัวพันกับเหตุการณ์สุดวุ่นวายแล้วก็ความลับบางอย่างที่ดํามืดที่ซ่อนเอาไว้และเรื่องราวเนี่ยจะเป็นอย่างไรต่อไปมันจะมันขนาดไหนต้องไปติดตามใน บลูบิทอลครับเป็นหนังที่ผมอันดร์เลดมากๆต้องบอกอย่างนี้เพราะว่าตอนตัว,ตวอย่างเนี่ยเราก็เจ็บช้ำกับหนังดีซมาเยอะนะแล้วเห็นตัวอย่างก็แบบมาแบบแบล็กอะดัมแน่เลยผมไม่ชอบแบล็กอะดัมนะผมไม่เฉยนะครับก็สนุกดีแต่ว่าน่าเบื่อแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยกลายเป็นว่าเขาดูแล้วเฮ้ยมันค่อนข้างดีเลยเว้ยคือหนังเนี่ยมันเป็นหนังซุปเปอร์ฮีโร่ที่สุดสําเร็จเรื่องหนึ่งเลย123่งสอาเดาไม่ยากครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปการเกิดตัวละครแรงผลักดันอะไรต่างๆมันดาเนินตามแบบพื้นฐานของฮีโร่อ่ะหนังกำเน i บบไอรอนแมนมันเป็นหนังอย่างนั้นเลยครับแต่ว่าสิ่งที่ทําให้หนังตัวน,นี้มันโดดเด่นขึ้นมาคือการใส่เรื่องของพาร์ทครอบครัวเม็กซิโกเม็กซิกันนะครับก็คือพุ่งกับเนี่ยเขาเป็นคนเม็กซิกันก็เลยอยากทำหนังเม็กซิกันการใส่พาร์ทครอบครัวของพระเอกเข้ามาเนี่ยทำให้หนังมันแบบมีรสชาติที่ดีขึ้นมากๆเพราะว่ามันแบบโดดเด่นมากๆมันมีการเรื่อง,องเรื่องของดรามา่าครอบครัวที่แบบโอ้โหผมยังแตกอะ่ะพอถึงช่วงเวลาที่มันขยี้แล้วมันปุ๊บแบบร้องไห้เลยครับแบบน้ําตาไหลเลยความเป็นครอบครัวเนี่ย ทำให้หนังตังนี้เนี่ยมันแบบโดดเด่นขึ้นมากมากแล้วก็กิมมิคของไอ้เจ้าตัวบูบิเทลเนี่ยไอ้พวกแบบแปลงร่างอาวุธอะไรเงี้ยมันมีความคล้ายๆกับเวลเดนเทิร์นอยู่แต่ว่าด้วยความที่มันมีแบบกิมมิคของมันอนะ ทำให้มันมีความโดดเด่นอยู่พอสมควรครับกับเรื่องของการออกแบบดีไซน์อาวุธเรื่องของดีไซน์ชุดลูกเล่นของชุดอะไรเงี้ยเออผมว่ามันโอเคเลยนะครับฉากแอคชั่นถือว่าสนุกดูเพลินใช้ได้ครับไม่ได้แย่อะไรนะฮะอีกอย่างที่ต้องชมคือเรื่องของตัวละครแต่ละตัวเนี่ยมันสามารถสร้างตัวละครออกมาได้ค่อนข้างมีสเสน่ห์นะครับจริงๆตัวละครที่น่ารำคาญเนี่ยก็มีอยู่บ้างครับแต่ว่าถือว่ามองข้ามไปได้แล้วกันนะครับเพราะว่าตัวที่โดดเด่นมันเยอะกว่าอย่างเช่นแบบตัวนี้มีความสามารถแบบนี้ตัวนี้มีความคิดแบบนี้ผมชอบคุณอาครับนะคร อยากดูภาคแยกของคุณย่าเลยนะครับคือคุณย่านี่โคตรตึงะฮะอยากรู้ว่าเป็นอะไรเนี่ยไปดูเองนะครับที่ชอบเนี่ยก็ประมาณนี้ครับส่วนที่ไม่ชอบเนี่ยคือความตามสูตรนั่นแหละมันอาจจะเดาง่ายไปหน่อยแล้วก็บางอย่างเนี่ยมันเล่าทำไมก็ไม่รู้แบบ เล่าแค่ให้มีแต่ว่าไม่ได้จําเป็นขนาดนั้นนะครับแล้วก็ cg เนี่ยลอยแบบรอยสมบัดเลยครับรอยจนยน่าเกลียดอะ่ะเดูเพลนๆเ,เนี่ยคิดว่าบูบิเทอเนี่ยกำกับโดยคิดกิอันโนนะฮะแบบชินบูบิเทออะไรประมาณนี้เลยนะครับ cg แ <laughs> ม่งลอยมากๆแต่ว่าก็แบบ บางทีมันก็ตลกดีอะครับความแบบลอยของมันอะไม่รู้ว่างานลวกหรือว่าอะไรนะแต่ว่าก็ก็โอเคล่ะเออก็โอเคแต่ว่าผมแค่แบบมึงลอยจังวะแล้วก็หลายๆอย่างเนี่ยมันเหมือนแบบเร ference มาจากหนังแปลงล่างเลยเว้ยมันจะมีชินที่แบบตัวละครแม่งพูดทําให้ตายแล้วก็ต่อสู้อะไรเงี้ยเออแม่งแบบมันก็รู้สึกคลื่นๆดีอะแต่ถามว่ามันมันแย่ไหมถ้าใครมองข้ามได้ก็มองข้ามได้ครับแต่ผมแบบเพิ่งดูชินมาไรเดอร์ซ้ำไปในพรามเงี้ยก็เลยแบบติดภาพนิดนึงแล้วก็ขำกับมันนิดหน่อยละครับก็ท้ายคะแนนเนี่ยผมให้เจ็ดเต็มสิบครับจากทางเรานะฮฮะเเเป็นนหังีีโรร่่่่ทไไไไมมดด้้พอ์ฟ แปลกใหม่แต่ว่าก็สามารถสร้างเอกลักษณ์เฉพาะตัวขึ้นมาได้แล้วก็มีความสนุกของมันนะครับถึงแม้ว่า CG จะลอยมันจะมีแผลอยู่บ้างแต่ว่าภาพรวมเนี่ยก็สนุกดีครับนับว,ว่าเป็นหนังที่ทําให้ DC เนี่ยน่าจับตามองม,มากกว่าค่ายอีกค่ายหนึ่งที่เช่นหนังใหม่ออกมาได้แบบอือยกเว้นการเดียนนะยกเว้นการเดียนเรื่องนี้คือแบบอือ้ยแล้วคือบูบิทอลเนี่ยมีฉากโพสเครดิตสอตัวนะครับก็ตัวแรกเนี่ยเป็นส่วนต่อขยายของจักรวาลที่น่าสนใจเลยอีกตัวเนี่ยแม่งดูก็ได้ครับไม่ใช่จําเป็นขนาดนั้นนะครับก็ประมาณนี้ครับสําหรับ บูบิโตนะฮะเรื่องต่อมากับเรื่องนี้ครับฮาคุม,มิคุงนะฮะถ้าใกล้อีกนิดจะรักแล้วนะซึ่งทำมาจากอ่อมังะ BL นะฮะก็คือบอยเลิฟหรือ Y นั่นแหละเป็นชายรักชายนะครับซึ่งได้ข่าวว่าหนังเรื่องนี้มันมีหลายภาคมากๆนะฮะแต่ว่ามีชายไทยแค่ภาคนี้นะครับล่อมาก็ภาค6แล้วนะครับก็เลยจะรีวิวในฐานะของคนที่ไม่เคยดูภาคเก่ามาแล้วก็ไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับหนังเรื่องนี้รู้ตัวอย่างผมยังงงว่าหนังอะไรรู้แค่แบบเออมีชายรักชายนะ BL นะไฮสคูลนะก็เลยอ่ะ ดูจิ้นจิ้นฟินฟ,นฟ,นฟินรีแลกเจอหนังจริงเข้าไปมาพูดถึงเรื่องย่อกันก่อนครับทาคุมิคุงเนี่ยเป็นเรื่องราวของทาคุมินี่แหละจําชื่อมันไม่ได้นะครับชื่อแม่งยาวมากแล้วทาคุมิเนี่ยเป็นแบบเป็นรับเป็นนายเอกของเรื่องนะครับที่เขาเรียนในโรงเรียนประจําที่แบบชายล้วนแล้วก็หลงรักคนหนึ่งนะครับเขาชื่อว่ากีฮะชื่อ เต็มเต็มยังจำไม่ได้แต่แม่งเพื่อนเรียกว่ากีครับแม่งชื่อกีเป็นแบบผู้ชายผมน้ำตาลน้ำตาลแล้วแม่งชื่อกีแบบสูงสูงเทพบุตรเฮ้ยไงกีกีอ่ะแล้วคือสองคนนี้ก็นายเอกเนี่ยตกหล,ลุมรักกีแล้วนายเอกเนี่ยทาคุมิเนี่ยเขาเป็นโรคโรคหนึ่งครับเป็นโรคก,กลัวการสัมผัสไอ <c oughs> สัตว์กขาเรียกว่าฟิสเชีออฟเกรย์เขากลัวการสัมผัสมันก็เป็นเรื่องราววุ่นๆุ่นของหัวใจนายทาคุมิที่จะต้อง พิชิตใจานกีนะครับก็แบบตามสไตล์วายนะฮะฝ่ายลุกเนี่ยก็จะแบบหนักๆฝ่ายรับก็จะแบบ เจียมเจียมหน่อยนะฮะก็ตามหนังไว้นั่นแหละเออแต่ว่ามันก็จะมีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นมากมายนะคะต้องดูเองนะครับถ้าใครอยากดูก็ไปดูเลยนะครับเป็นหนังที่สั้นๆตอนนี้จะไม่สปอยนะฮะแต่เดี๋ยวสปอยจะบอกนะครับผมไม่ชอบนะฮะแม่งน่าเบื่อชิบหายเลยนะครับกัแสงรแล้วมีนะว่าเป็นายที่แบบเลอะเทอะแล้วเรื่องที่แม่งเลอะเทอะกว่าคือมันไม่เรียกว่าเลอะเทอะเรียกว่าจืดดีกว่ามันเล่าแบบอะไรก็ไม่รู้เล่าทําไมก็ไม่รู้คือเป็นหนังไม่กี่เรื่องที่แบบผมรู้แล้วแบบกี่มโมงแล้ววะแล้วก็หยิบเท่าขึ้นมาดูเวลา เฮ้ยหนังก็ผ่านเวลาไปเยอะแล้วไม่เลยเหมือนจะเล่าเรื่องสักทีวะอ้ Of, คะแนนเนี่ยผมให้ไว้ที่2เต็ม10ครับชอบตรงจุดเรื่องของฉากจินบางฉากไม่ทั้งหมดบางฉากก็เออน่ารักดีเคมีตัวละครก็โอเคพระเอกกับนายเอกก็น่ารักดีแล้วก็งานภาพงานสร้างถือว่ามาตรฐานญี่ปุ่นนะครับก็เลยให้2ละกันนะฮะสเต็ม10นะไม่สองเต็ม5ใครอยากดูเนี่ยไปดูเลยนะครับถ้าใครไม่อยากดูก็แล้วแต่คุณนะครับต่อไปนี้เนี่ยเราจะรีวิวแบบสปอยกันนะครับก็เดี๋ยวผมแบ่งพาร์ทไว้ให้นะมาเริ่มกันดีกว่าเป็นหนังที่ผมบอกเลยว่าไม่เคยดูภาคเก่ามาใช่ไหม ในหนังเล่าเกินเรื่องมาว่าตัวละครสองตัวเนี้ยมันสอบมาสอบมันจะเป็นฉากแบบเหมือนตัวละครมาสอบในโรงเรียนกันแล้วก็แม่งคือแบบโคตรเบียวอ่ะหนังเรื่องนี้แม่งเป็นหนังที่เบียวมากแบบพระเอกแม่งยืนอยู่ตรงบันไดแล้วก็เจอกีแม่งเดินมาได้ยินเสียงคนร่ำลือมาเขาหล่อมากเลยเขามาสอบที่นี่เหรอช่างสง่างามและกีก็เดินมาตรงบันไดมาแล้วก็แบบมองหน้าพระเอกพระเอกก็มองหน้าแล้วก็นี่หน้าพระเอกแบบกีก็แล้วก็ขึ้นชื่อเรื่องก็เหตนี้จะรักแล้วนะแล้วแม่งก็เป็นหนังที่แบบโอ้ มันเหมือนเอาอนิเมะมาแปะในหนังเลยครับแล้วตัวละครคิดอะไรเนี่ยมันจะพูดออกมาเลยแบบนั่นอะไรกันเขาคิดอย่างนั้นยังไงอ่อแล้วเนื้อเรื่องเนี่ยไม่มีอะไรเลยเป็นหนังไฮสกูที่แบบไม่มีอะไรเลยอ่ะแก่นสาร no v i จ g i n อะ v i r จ i n แบบ b u ดจิน n and no fin, ิน n อะแล้วเ็ามีพลอตที่พยายามแบบเหมือนว่าพระเอกเป็นโรคก,กลัวการสัมผัสใช่ไหมมันก็มีแบบพระเอกกับอีกีเนี่ยคือมึงเนื้อหอมมากเนื้อหอมมากม และ้วควาที่มันเป็น BL ครับมันจะเหมือนว่าโลกนี้ไม่มีผู้หญิงอยู่ในโลกนี้เลยทุกคนผูช้ชายซึ่งหนังเนี่ยก็วางค ondition ว่าโรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนชายล้วนนะครับก็เข้าใจได้นะครับแต่คือแบบอ้าวชิมันจะเป็นเรื่องปกติที่หนัง BL เนี่ยมันจะมีชิปหลายคู่เพื่อให้คนดูเนี่ยลุ้นแล้วก็ฟินจริกหมอนนะครับชิปพระเอกเรียว,ว่าไอ้น,นี่นายเอกแล้วกันกับรุ้นพี่ชิปนายเอกกับกชิปก กับรับอีกคนหนึ่งที่เหมือนเป็นรับที่ฮอตมีแฟนคลับเยอะรับคนนี้ชอบกีแต่กีไม่ชอบ พราะก,กีชอบกลัวไม่ใช่แล้วแล้วคือมันจะมีซับพลอตในเรื่องว่าจะไปตามหาสันเจ้าเป็นสันเจ้าเล็กๆในโรงเรียนที่แบบซ่อนอยู่ใต้อาคารอะไรเงี้ยสันเจ้าเก่าที่โรงเรียนสร้างทับและถ้าขอพรจะเป็นจริงอะไรเงี้ยผมก็คิดว่ามันจะมีอะไรไอก้กีเนี่ยมันก็ไปกับเพื่อนไปตามหาเพราะว่าเหมือนว่ามันได้ยินรุ่นพี่ที่แบบเป็นชิปกับนายเอกคอุยกันว่าแบบเออเนี่ยมันอยากพานายเอกเนี่ยไปตามหาสันเจ้าเพื่อรักษาโรคก,กลัวการสัมผัสได้ตั็งลยไปตามหาเจอครับเจอเป็นสันเจ้าเล็กอยู่แบบ ใต้โรงเรียนแล้วก็ไม่ได้เกิดอะไรขึ้นต่อไปแล้วมึงใส่มาทำไมวะใส่มาทำไมวะทั้ทงเรื่องเนี่ยคุณจะให้ดูแบบตัวละครแม่งแย่งผัวเมียแต่เป็นแยง่งชายๆครับแย่งนายเอกแยง่งนางเอกไม่ใช่แย่งนายเอกแย่งพระเอกแย่งไปแย่งมานะครับรบราฆ่าฟันคารมในแบบของเด็กมัธยมไฮสคูลกีทาคุมินะครับคือตัวละครมึงเยอะมากผมจำชื่อไม่ได้นะครับมันจะมีแบบรุ่นพี่มีเพื่อนทาคุมิ umi, มีทาคุมิมีไอ หล่อเท่ที่เรียนยิงธนูแบบชมรงธนูโคตรเท่โคตรหลอ่อมีไอ้แฟนขับเยอะมีแฟนขับไอ้นี่มคีคนนู้นคนนี้เต็มไปหมดนะฮะแล้วก็เล่าเรื่องแบบวนไปวนมาเล่าอยู่กับที่แบบกีไปโรงเรียนกีกลับมานอนพักที่หอเออโรงเรียนประจำนะครับกลับมานอนพักที่หอกีป่วยไม่ใช่กีนายเอกป่วย แล้วก็กีก็แบบได้ยินเพื่อนนายเอกพูดกับเพื่อนที่โรงอาหารว่านายเอกอ่ะมันอยากดูหิมะแต่ว่าถ้าเปิดมาไว้หน้าหนาวมันจะหนาวกีก็เลยโรแมนติกแมนครับกีเนี่ยแอบชอบนายเอกด้วยนะครับในหนังน,นะแต่ว่าแบบแม่งซึนเลยไงแม่งไม่ยอมบอกกันนะฮะกีก็แบบไปเอาโพแทสเซียมให้ทักอย่างมาในห้องเคมีแบบช็อตนี้ผมชอบมากกีแม่งเดินเข้าไปถือขวดเข้าไปเจอน้องคนหนึ่งในห้องเคมีผู้ชายพี่ครับพี่มาเอาอะไรหรอครับผูพี่ขอบบโพแทสเซียมชิวชอนสักอย่างนี่แหละหน่อยได้ไหมอ่ะเออ ผมหยิบให้ได้หรอกครับเพราะว่าถ้าผมหยิบให้เนี่ยผมแบบเป็นแค่ปีหนึ่งนะครับถ้ารุ่นพี่ปีสีมารู้เข้าผมจะโดนเละแน่เลยครับงั้นไม่เป็นไรขอโทษแล้วกันที่ต้องใช้งานนายไม่เลยครับพี่ผมต้างหากที่ต้องพูดว่าขอโทษแล้วกันครับที่ต้องใช้งานพี่เดี๋ยวผมเอาให้ครับแง่งหยิบออกมาเลยเทใคขกดให้นะครับเพราะว่าพี่กีเนี่ยคนที่ช่วยเหลือคนนี้แล้วก็แบบเป็นหนุ่มฮอตกีคนฮอตนะฮะ เขาก็เลยจะแบบเป็นอย่างนี้หนึ่งนะครับกีเนี่ยก็เอาไอ้ขวดเนี้มนไม่ใส่น้ําแล้วก็ไปแอบไปไว้ในห้องไยเอกทีแรกที่รุ่นพี่แม่งเหมือนแบบจะชอบไยเอกใช่ไหมแต่ว่ามีซีนหนึ่งนานเอกแม่งฝืนฝืนชีวิตตัวเองนึ่งเดิอนออกจากห้องนะฮะแล้วก็เจอกับอีกคนที่ชอบกีอยู่แม่งก็ไอคนที่ชอบกีก็แบบ หมือนนางร้ายละครไทยคนใส่ร้ายอีทาคุมิคุ้งมึงเดินชนกูไอยเย็ดแม่มึงต้องขอโทษกูเดี๋ยวนี้ขอโทษอย่างจริงใจเนะอะคาทากุมิแล้วก็แบบไอ,อยเฮียกูก็ป่วยไอยเย็ยดแม่กูก็จะขอโทษไปแล้วแต่แม่งแบบเป็นคนไม่สู้คนนะคนแบบพระเอกในซีรีส์วายอะพระเอกในแบบ BL อะ่ะมันจะเป็นยังไงอะ่ะไม่ใช่พระเอกนายเอกอะ่ะมันจะแบบไม่ค่อยสู้คนนะคนอินโทรเบิร์เงียบๆอะ่ะเสร็จแล้วแม่งก็แบบ โอ้ทำยังไงดีแล้วพี่กีก็มาอ้ยไม่ใช่ทีแรกพี่ไอ้นี่มาก่อนพี่รุ่นพี่มาห้ามให้อู้ชูแล้วพี่กีก็มาแล้วนายเอกอะทาคุมิมันก็เดินจะขึ้นบันไดไปกลับห้องแล้วมันกระลม้มพี่กีก็เลยเข้าไปสวมกอดช่อแล้วก็แบกขึ้นไหลรุ่นพี่ครับเดี๋ยผมจัดการเองเป็นหัวหน้าห้องพ่อเสร็จแล้วรุ่นพี่เลยแบบฉันคงสู้ความรักของนายกีไม่ได้ก็เลยแบบฉากต่อมากีไปกินข้าวครับรุ่นพี่ก็เลยมาอ้อฉันอยากเอานี่ไปให้ ทาคุมิจังเลยนะเป็นส้มนะฮะที่กีก็บอกว่าเอ้าตอนนี้ทาคุมิก็อยู่ห้องนี่ทำไมพี่ไม่เอาไปให้อะ่ะก็ฉันฝากนายได้ไหมอะ่ะเนี่ยเป็นเป็นฟองแบบความรักของเราคงไม่สู้กีก็เลยให้กีเรายกให้กีแล้วกันไอ้เว้เนี่ยญี่ปุ่นชิบหายเลยเว้ซึ่งแบบโอ้โหคือผมพูดเนี่ยคุณอากจะหาเพราะว่าผมกวนเตนงะในใจหนังแม่งจืดชิบหายเลยแล้วอย่างเราไม่จบไอก้กีเนี่ยแม่งก็เอาส้มกับขวดที่แม่งเอามาไปไว้ให้ในายเอกทาคุมิตื่นมา เปิดเป็นแบบถุงกระดาษเอาขวดออกมาแล้วก็แปะกระดาษอยู่ไม่ใช่น้ําดื่มนะจุบื้อลองเขย่าดูสิมันก็เขย่าแล้วก็วางมันเป็นต๊ะแล้วก็แบบแมกมันก็มองคนดูมันก็มองเขี้ยอะไรมันถ่ายอย่างไกลเลยแลมันก็อินเสิร์ตเข้าไปเฮ้ยแคลเซียมกับน้ำมันร่วงลงเป็นฝอยหิมะโรแมนติกเชียงเลยพี่กีขานะครับตอนจะจบเนี่ยหนังเนี่ยแม่งเล่าอย่างนี้ไปทั้งเรื่องเลยครับ แต่มันเล่าด้วยจังหวะทีดด่โคตรน่าเบื่อเลยครับคือเราไม่รู้ว่าแม่งต้องการอะไรอะ่ะกราฟหนังมันคืออย่างเงี้ยมีพีคนิดนึงแต่มันก็ไม่มพีอะ่ะตอนพีคือไอ้รับที่ชอบขี้เกียร์แม่งไม่ไหวแล้วก็เลยจับทาคุม,มิช็อตไฟฟ้าทาคุม,มิสลบแล้วก็กําลังแบกทาคุม,มิไปขังในอาคารที่เขาไม่ใช้แล้วทีนี้ พี่กีมาเห็นไอ้พวกแฟนคลับของรับคนนี้ก็เลยไปทำร้ายพี่กีแล้วก็เอาพี่กีกับทาคุมิมาขังรวมกันแล้วยจะเป็นซีนที่แบบทาคุมิกับพี่ก,กีมานั่งแบบท่ามกลางแสงจันทร์ส่องรองคนมาช่วยพยายามดันประตูออ้อแต่นันไม่ออกแทนที่มึงจะขึ้นไปหาหน้าต่างลงมาโนโนโน e just sit down and talk นะฮะสุดท้ายก็คือสารภาพรักะครับแล้วก็จูบก,กันแล้วแบบไอ้นี่ก็เออพี่ขาไวจู ไอสัตว์แม่งโคตรครินเลยคนแม่งครินมากเลยแม่งเป็นหนาที่ใช้คําว่าควินได้เปลืองมากอะฉากจิ้นเรื่องนี้แม่งไม่ฝนเลยไั้ยแม่งครินนั่งขำแม่งทั้งเรื่องเลยแบบกูดูเชี่อเยดีหลังจากนั้นก็มีเพื่อนเพื่อนพี่กีมาช่วยนะฮะแล้วแบบพี่กีก็กําลังพาพระเอกกับเพื่อนเนี่ยเดินไปแล้วก็เจอไอรับเนี่ยไอรับ,รบ,รบที่มันอิจฉายดุษฎียะไอรับชมพูแล้วกันแบบชมพูในแบบทองเนื้อก้าวอีรับชมพูมันก็มาแล้วก็พี่กีเนี่ยเหมือนมันเห็นว่าไอเนี่ยมันแอบฟังอยู่เว้ย เงยสกวนข้างหน่อถ้าหน่อยทำฉันจะไม่ไร้หน้าน่อยฉันจะเล่นงานน่อยบ,าบ,าบา๊าบ๊าบ๊าหายอันนี้ก็เดินออกมาหยิบหินกำลังจะเดินไปซัดหน,น้าพระเอกเอ,อ้ยถ้าคุม,มิ้าเกมนำบทธนาไม่ได้แล้วอันนี้ผมแต่งเองถ้าคุม,มิไอไอ้ซอสคุกไข่ดาวจะคิดว่าเกดดีก,กว่าฉันหนึ่งงานเหรอที่บ้านฉันนะ่ะใช้แม็กกี้โว้ยแล้วก็เอาหินมาจะฟาดนะครับแล้วพ่อหนุ่มหนูก็วิ่งยิงมาชาร์ดมาตบหน้าทำอะไรของมึงเนี่ยทำอะไรของมึงเนี่ยมึงขอโทษทาคุมิไออย่างนี้นะบ้านกูกินทาคุมิไออ่ะ มึงขอโทษเลยนะไอสัตว์ทาคุมิอายิผัดก็ได้เหาะก็ดีไอย็ดแม่ขอโทษเดี๋ยวนี้หนังมึงก็แบบประมาณเนี้ยแล้วก็จบไปนะครับก็เป็นแบบพีก่กีกับนายเอกทาคุมิอายินะฮะกำลังจะสมหวังนะครับก็ตัดจบไปแบบจูบกันว้างแคจะไม่ผิดนะถ้าจะจูบกันแล้วก็จแบไม่หนังที่กะดูไปทำไมก็ไม่รู้คือ <laughs> แบบผมคิดว่าอะอย่างหนังแฟงระวีอะผมยังพอฟินพอเพลินกับจังหวะแม่งจีบกันได้แม้ว่าจะมีความควินในความแบบเจ้าบทเจ้ากรข,ของแม่งก็ตามแต่เรื่องนี้คือแบบมันจืดจืดนะครับถ้าใครอยากพิสูจน์เนี่ย ห้ามพลาดไปดูหนังแม่งแบบกีมากแม่งกีสมชื่อพี่กีเลยครับก็สำหรับเรื่องนี้เนี่ยอย่างที่บอกครับ2เต็ม10จากซี C ูซีนะฮะเรื่องต่อมานะครับกับ้าทองนะครับเป็นหนังที่ตอนตัวอย่างปล่อยออกมาเนี่ยผมคิดว่าเฮ้ยอีโรติกเฮอร์เรอร์ในสมองผมเนี่ยแม่งคือหนังบีที่แบบโหดโป๊เลือดสาดอ่ะและสยองขวัญไว้ชี่แม่งต้องสยองขวัญและสนุกมากแน่ๆนเลยนี่คือความคาดหวังก่อนที่จะดูตัวอย่างเต็มครับตัวอย่างเต็มออกมาก็ลดความคาดหวังลงลอาสื่อรีวิวออกมาก็เป็นความคาดหวังลงไปดูเองก็ มาพูดถึงเรื่องย่อกันก่อนดีกว่าครับณนะหน้าทองเนี่ยพูดถึงเรื่องของเอมครับเอ็มเนี่ยเป็นกะหรี่นะฮะเป็นโสเภณีที่ขายตัวย,ยนซ่องแห่งหนึ่งที่กรุงเทพแล้วอยู่มาวันนึงเนี่ยเธอก็แบบ ไปโดนแบบชายสองคนจัดหนักจนแบบร่างกายพังตรงนั้นฉีกอะไรเงี้ยแล้วพอกลับมารับงานเนี่ยก็หาเงินไม่ค่อยได้เธอมีพี่สาวต้องดูแลมีลูกของพี่สาวต้องดูแลทีนี้เนี่ยตัวละครของคุณไซจิรุุระเนี่ยก็มาแนะนําว่าเฮ้ยเนี่ยจะพาไปทำหนะ้าหนะ้าทองเพื่อที่เธอเนี่ยจะได้รับลูกค้ามากขึ้นซึ่งการทำหนะ้าหนะ้าทองเนี่ยก็เป็นจุดเริ่มต้นของความสยองสุดสะพรึงครับ ที่จะน่าก,าล,กลัวขนกีลกคขนาดไหนเนี่ยก็ต้องไปถามพี่กีเองนะครับแล้วก็ยูเรื่องนี้ในโรงภาพยนต์เองนะครับว่ามันจะน่ากลัวแล้วก็สยิวขนาดไหนนะฮะก็ให้รีวิวสั้นๆเนี่ยก็ไม่ชอบครับเป็นหนังที่เต็มไปด้วยแบบวัตถุดิบชั้นดีอะทั้งความสยองขวัญโสเพนีการตีแผ่เรื่องของเซ็กเวิร์เกอร์โหนา้นาหนา้าทองพ่อหมอหเยอะมากแต่ว่ามันใช้ได้แบบทุเรศทุลังแล้วเล่าได้มัวซั่วมากเหมือนกับว่าคุณมีหลังนกแบบเกรดเอพรีเมียมเลยแล้วคุณมาเอาไปแบบหลังนกพรีเมียม ทำยังไงดีว่าเข้าผัดไข่ลังงกทำเข้าผัดไข่ก็ชาติออกมาเป็นแบบเชี่ยอะไรก็ไม่รู้อะครับไม่หนังแบบนั้นนะฮะมันเป็นหนังที่เล่าได้มั่วัวสัวม,มากแล้วที่มันชูโรแล้วก็โปรโมทมาตล,ลอดอย่างเรื่องของฉากเซ็กซ์ฉากอีโรติกเนี่ยแม่ง โคตรเฮี้ยเลยครับคือแบบถ้าใครดูหนังอย่างแบบ r ร s ษัมเบนปรากฏการ์นะแล้วบอกว่าอันนั้นฉากเซ็กต์แม่งเฮี้ยเรื่องนี้แม่งเฮี้ยกว่าครับมันมีทั้งการเย็ดลมมีทั้งการเย็ดทิปนะฮะเหมือนคนที่แบบอยากทำหนังโป๊แต่กลัวครูด่าก็เลยแบบไม่โป๊ดีกว่าอะไรเงี้ยมันพยายามจะโป๊มากไหมครับแบบพยายามจะโป๊มากๆพยายามจะแบบใส่ฉากเซ็กซ์ซีนเข้ามาให้คนดูแม่งรู้สึกเนี้ยแต่ด้วยความที่มันกลัวครูด่าแม่งก็เลยกลายเป็นง่วงแทนผมดูไปเผาไปแบบโอ้ยง่วง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 ง่ว่ผม่แบ ที่น่าจะดูเป็นฉากเซ็กสุดแล้วก็คือฉากของหลงหลีนะฮะไอพ่อหนุ่มจากแบทโซเชียลนะครับเขากลับมาีกครั้งครับกับฉากเซ็กชายรักชายนะฮะที่ผมไม่คิดว่าจะเจอในอย่างเรื่องนี้คือเห็นคิดว่าหนัง BL อย่างไอถ้าใกล้กับนี้จะรักแล้วนะมันจะมีฉากเซ็กแต่มันไม่มีฮะเรื่องนี้ไม่มีแทนนะครับแล้วก็เป็นฉากเซ็กแบบ BDSM ด้วยนะครับแบบแบบ WTF อ่ะวั t เดอะฟาร์ะครับมันวัดเ t อะฟาร์กมากฉา,ากเซ็กของหลงลี่อะ่ะเรามาดูเองนะครับว่าเป็นยังไงนะครแต่เอาเป็นว่าแบบคือน่าจะใส่มาแค่แบบสวิตแฟนนะครับแล้วหลงลี่เนี่ยบทไม่ได้จำเป็นอะไรนะครับเอามาแสดงเพื่อดึงดูดคนล้วนๆนะฮะล้วนเลยนะครับหรือไม่ก็เขาอ,อาจจะเซ็นสัญญากับใครนี้ไว้ก็เลยต้องมาเล่นต่อนะครับถ้าถามว่าผมชอบอะไรไหมเนาะชอบชอบเรื่องของความสยองขวัญเนี่ยผมว่าหนังทำได้ดีนะฮะแต่ว่ามันน้อยมากแล้วก็เล่าเลยเทะ บทพังอะไรก็พังครับทําให้อะไรต่างๆที่มันเล่ามามีมาแม่งคือแบบอะไรของมึงอะคือหนังต้นเรื่องกับท้ายเรื่องแม่งกับคนละเรื่องอครับแต่ว่าไม่ใช่คำชมว่ามันเะลิศนะแม่งคือมันเลอะเทอะครับถ้าให้คะแนนนะหน้าทองเนี่ยผมให้ไปที่2เต็ม10เหมือนกันครับ เพราะว่าผมให้เรื่องของบรรยากาศความสยองขวัญที่ผมว่าเฮ้ยไอเดียเนี่ยดีมากๆในหลายอย่างคือมันบิวได้แบบเฮ้ยผมว่าน่ากลัวอยู่นะแต่ว่าพอถึงซีนที่แบบจังหวะผีโผล่จำสแกนเนี่ยคือมึงเฮี้ยมากครับทำไปทำเพึกนะฮะแล้วก็เรื่องของวัตถุดิบของหนังที่เขาเลือกหยิบเข้ามาใส่ที่ผมว่าน่าสนใจแต่ว่าด้วยวิธีการเล่าที่มันเละเทะเนี่ยทำให้ยังอื่นเนี่ยมันเละเทะไปหมดนะครับก็เลยให้ไปสองคะแนนละกันนะฮะส่วนทางด้านของนักแสดงเนี่ยถือว่าละครอะ สายละครเลยครับไม่มีอะไรแตกต่างนะครับคนที่ดูจะเล่นดีสุดเนี่ยคือพี่สายจริญบุระครับแต่ว่าบทน้อยมากนะฮะเหมือนเป็นบทสําคัญนะแต่ว่าแบบมันก็ไม่สําคัญอะไรอะแล้วก็มันก็เป็นการชักนําเรื่องราวสู่ทิศทางหนึ่งแหละแต่มันก็แบบบทแกแบบอยู่พอสมควรนะฮะบทแกแบบอะไรกันครับเนี่ยอยู่พอสมควรนะครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับรีวิวนะนะทองแบบไม่สปอยต่อไปนี้คือการสปอยนะครับโอเคครับถ้าใครพร้อมฟังแล้วเนี่ยมาเริ่มกันเลยครับก็อย่างที่ผมบอกไปในรีวิวครับว่า ต้นเรื่องกับท้ายเรื่องเนี่ยไม่ยังก,กันหนังขอเรเรื่องกันเลยนะคะรับซึ่งก็เดี๋ยวเล่าให้ฟังต้นเรื่องเนี่ยหนังมันจะพูดถึงเรื่องของชีวิตสเพณีนะฮะแม่งเล่านานมากแบบเกิดครึ่งชั่วโมงอะแม่งก็เล่าแบบอตีกะหลี่ผู้ชายเข้าซ่องตีกะหลี่กะหลี่ทำยังไงกะหลี่ย็ดย็ดย็ดยดยดโอ้มันเป็นระบบสมเพณีแบบหนังไทยอะคนจริงๆอาจจะไม่ได้เป็นอย่างนี้ก็ได้นะครับผมเคยรีเสิร์ชอยู่นะฮะไม่พูดเยอะแล้วกันเดี๋ยวมันเข้าตัวเองนะครับเอาเป็นว่าจริงๆอะมันไม่ได้เป็นอย่างนี้แล้วเดี๋ยวนี้นะฮ อาจจะมีอยู่ก็ได้แต่ว่าอาจจะแบบน้อยมากแล้วคือโอ้เล่าเฮี้ยอะไรก็ไม่รู้ตั้งหลายนานนะครับเล่าแบบสมพินีคุยกันแซะกันกินข้าวกันยึดย็ด,ยด,ยด,ยด เข้าห้องเย็ดเย็ดย็ดเย็ดเย็ด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 เต็มไปหมดนะฮะย็ดแบบไม่สระครับแล้วก็ฉากเซ็กซ์ที่คุณต้องการจะพรีเทนท์คนดูเงียดเนี่ยแม่งคือการแบบตัวละครกอดกันแล้วเออล้วก็ตาลมอุ้ยชูชนเบรสต์แนแบนแม่งดูดีขึ้นมาเลยนะครับนมไม่เห็นนะฮะไม่เห็นอะไรเลยเป็นอีโรติกภาษาอะไรก็ไม่รู้นะครับเหมือนแบบอีโรติกช่อง7ช่อง3ให้เด็กดูเลท PG15 อะไรเงี้ยเออมันเป็นหนังแบบนั้นนะครับเยอะฉากย็ดเนี่ยเยอะมากมีทำไมไม่รู้เล่าเรื่องไหมไม่รู้กูอยากใส่กูอยากย็ดกูจะยด อย่าดูไหมอย่าดูก็ดูไปไม่ดูก็หลับตาแล้วก็เสร็จแล้วต้นเรื่องมาเลยนะฮะแบบนังเอกมิวกี้ปยาตัวนสคนนะครับลม้มแล้วก็ฝรั่งคนนึงเหมือนเอาอะไรสักอย่างใส่ไปในของเธอทําให้มันฉีกนะฮะออกมาจากห้องก็แบบอู้ลม้มหมดสภาพนะครับแล้วก็หลงหลีกมาแบกมิวกี้ปยาไปโรงพยาบาลทีแรกเนี่ยผมคิดว่าหลงหลีกกับมิวกี้ปยาเนี่ย จะมีเคมีเรื่องของความสัมพันธ์แบบแอบชอบกันหรือเปล่าไม่มีฮะใส่มาทำไมก็ไม่รู้นะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับก็ตัวละครของคุณซาเจนบุระเนี่ยกลับมาทํางาน,นครับมันก็ว่า คนในซองกันดินทนาว่าเนี่ยเออแบบไปทำนักหน้าทองมาทําให้ลูกค้าเข้าเยอะอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีเรื่องฉากเย็ด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 แล้วก็หลังจากนั้นพอมิวกี้ไปยายกลับมาจากโรงพยาบาลก็มาเจอผู้ชายคนหนึ่งครับแบบเดินเดินอยู่อย่างเงี้ยแล้วล้มหน้าโรงพยาบาลเลยโคตรประหลาดนะครับแล้วผู้ชายก็มาเออคุณเป็นอะไรบ้างเขาชื่อคุณสุริยะนะครับเป็นไงบ้างคุณพาไปโรงพยาบาลไหมควายโรงพยาบาลต้องอยู่ตรงเงี้ยไอ้เหี้ยเฮ้ยโรงพยาบาลไหมไม่เอาฉันจะกลับบ้านแล้วเรียกผมไปส่งบ้านนะไม่เอาค่ะไม่เอาคุณสุดท้ายก็เออ ตดลองการไม่ส่งบ้านนั่นแหละซึ่งเออผมเรียกว่าเอมแล้วกันเพราะตัวละครชื่อเอมเอมเนี่ยก็ให้สุริยะเนี่ยจอดแล้วก็เดินเข้าไปในบ้านในซ่องนะฮะแบบแอบเข้าไปอะแล้วก็ลองรับงานแรกแล้วแบบร้องหน้าเธอคือไม่ไหวคือแบบเข้าใจว่าเราองในภาพว่าตัวละครแม่งแบบบอบช้าทั้งร่างกายทั้งอะไรหมดแล้วก็เลยแบบรับงานแบบไม่ค่อยเต็มใจเท่าไหร่นะครับแบบเลือกไม่ได้ที่จะรับงานอะไรเงี้ยมันจะมีผมเรียกว่าเฮียแล้วกันเป็นแบบกระเทยนะฮะตัวใหญ่ๆหน่อยในซ่องนะครับแล้วก็ คุณหลงหลี่แล้วก็เอมเนี่ยไอ้คุณกระเทยเนี่ยชวนไปค้นห้องของพี่สายนะครับเพื่อหาว่าเขาไปทาอะไรไมาหรือเปล่าก็คน้นคนกันเจอประหลัดชิกอะไรเงี้ยแล้วสายก็มาเจอแล้วก็บ่นว่าให้พวกมึงเสือกเฮียอะไรประหลัดนีกมันเรื่องปกติคนขายของห้อยบูชากันได้เงินทองไห่มาเทมาทีนี้ก็จบไปครับแล้วก็สายเนี่ยก็ซื้อของขวัญให้เอมเพราะว่าเอมเพิ่งออกจากโรงพยาบาลมาก็เป็นโทรศัพท์เครื่องหนึ่งแล้วสายก็ให้ ลายหาเอมบอกว่าเนี่ยมีน,นัาทองสนใจไหมแต่ว่าอย่าบอกคนอื่นนะเพราะว่าอยากให้เอมเนี่ยทำคนเดียวไม่อยากให้เรื่องรั่วของดีอะไรเงี้ยเอมก็ไปทำมันก็เป็นแบบนั่งบินเข้าไปเป็นแบบหมูบาา่บ้านจัดสรรแล้วมีบ้านหลูๆอยู่นะครับเข้าไปก็เป็นแบบม่านดำๆแล้วก็มีอาจารย์ตัวใหญ่นั่งเธอจะมาทำไม่มีโปสเตอร์แต่อยู่ข้างหลังเลยเหมือนห้องผมแบบติดโปสเตอร์ณ้าทองอะไรเงี้ยเ้ยจะมาทำน้า,นาทองใช่ไหมเธอรู้ใช่ไหมว่ามันมีราคาที่ต้องจ่ายแล้งก็เอาหน้ากากขึ้นมาแล้วก็ ชิมมันโอ้ไม่น่าโถทุโทชี้ใช่ไหมครับผมดูแล anyway> yeah, ้วผมให้ข่าหนักมากเขายหนังแบบประหลาดชิมไฮแล้วมันก็ทำนี้เสร็จปุ๊บแั Favorite ้นก็อ่กลับไปนะครับแล้วบอกว่าโยเธอต้องมาใหม่เพืทำพิธีเพิ่มเติมอะไรเงี้ยแล้วก็กลับไปแล้วบปรากฏว่าลูกค้ามาแบบลูกค้าผู้ชายแบบผหนุ่มแบดบอยเดินมากําลังดูผู้หญิงคนอื่นอยู่เธอแบบมองแล้วก็พูดสักอย่างอ่ะน่าจะเป็นคาถาเขานะครับผู้ชายก็เห็นมา น้องมันคือพี่แล้วก็ไปแล้วก็เป็นฉากเอา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 เป็นฉากเอาแบบเอาแบบปลอมๆอะเอาลมเอากันแล้วเอาอะไรบางให้เห็นแบบตัวลมยังไม่เห็นเลยครับจะเอาอะไรมากกับหนังเรื่องนี้แล้วก็จบไปนะครับถึงช่วงหนึ่งของเรื่องเนี่ยมันจะมีแบบไปซ้ำพิธีกรรมเอาอะไรลูดลูดตัวแล้วก็แบบ ให้ครูฝึกเอาเว้ยเอาเอากับครูฝึกอะไรเงี้ยซึ่งนางเอกก็ไปเจอกับคุณสุริยะอีกครั้งนึงเหมือนกับว่านางเอกเนี่ยชอบคุณสุริยะนะฮะทีแรกนางเอกเนี่ยแม่งลืมถุงยาไม่ได้รถแม่งลืมไปได้ไงก็ไม่รู้คุณสุริยะแม่งก็ขับรถมาเจอแล้วก็เลยเอามาให้แล้วก็เลยให้น้ำบาดไว้บอกว่าถ้าคิดถึงผมเนี่ยก็โทรหาผมนะครับแล้วนางเอกเนี่ยก็โทรหาคุณสุริยะไม่รู้โทรหาเรื่องไงนะหลังจากนั้นเนี่ยนางเอกก็ไปทำแบบนั้นทำอีกรอบนึงอ่ะแล้วก็ทำเสน่ห์ครับเสร็จแล้วแม่งก็็็็เเเเปปนนีีท่่่่่ผมมมบบออออกกกววาาาแแแงงงัคคครรรูะะะล้้ิิดภพุุณสยยไ และคืนนั้นก็แบบไปอนี่กันนังเอกก็ไปร้านเหล้าแล้วก็ไปเจอคนสุริยะแล้วก็ไปซุบๆกันนะฮะเอากันเสร็จปุ๊บแม่งก็ตาดมาตอนเช้านังเอกก็ยังทำงานที่ซ่องอยู่ก็รับลูกค้าตามปกติครับกับเรล่าอย่างเงี้ยไปเรื่อยส ชั่วโมงกว่าอะไรอย่างนี้แล้วคุณโซย่าก็จะแบบโทรมาตามว่าเออเนี่ยว่างมาหาผมมาให้อะไรอย่างนี้บ่อยๆนะครับจนมันจะมีช็อตหนึ่งที่เหมือนนางเอกแบบได้เงินมาเยอะพอแล้วก็เลยกลับไปหาพี่สาวพี่สาวนางเอกเนี่ยบ้านจนนะครับทำอาชีพรำเป็นนางรำและเธอเนี่ยขาเจ็บเดินจะแบบกระเพกกระเพกมีลูกสาวอยู่คนหนึ่งชื่อว่าอะไรผมจําไม่ได้แล้วชื่อมันสองพยางอะ่ะอีปอบอื้ออืออสักอย่างกุก๊กจิง้งอะไรของมันสักอย่างผมจําชื่อไม่ได้แล้วเอ,อ้ยผมเรียกว่าหลานดีกว่าเออหลานนางเอกพอนานงเอกหาน้องสาวเสร็จแล้้วววเเเเนนนนีีี่่่ยาาาาาาจะป็็ซสสทหหหมมมือออใลกกบ เรไม่เอาหรอกจากคนที่เป็นกะหลี่ยอะแล้วมันก็เดินเข้าห้องไปแม่ก็บอกโอ้ยพูดอย่างนั้นทําไมล่ะคนพูดด้วยนะเด็กคนนี้ก็เป็นอย่างนี้อะไรอะไรอย่างเงี้หน้ายังไม่ค่อยยิ้มเลยอะไรอย่างี้นะครับเสร็จแล้วเอ็มก็กลับไปนะครับแล้วก็เป็นซีนที่เราจะเห็นเด็กคนนี้แม่งนั่งอยู่ในห้องยิ้ม <c oughs> แล้วก็หยิบกุ๊ตาหมีมา <c oughs> หยิบคัตเตอร์มาอิชัดขอตุอ๊กตาหมีขอตุอ๊กตาหมีแต่แล้วก็ <c oughs> หลดละแฮ่ทำไมทำเฮี้ยะไรทำไมทำเฮี้ยเลยครับ ไม่มีประโยชน์อะไรเลยใส่มาทำไมก็ไม่รู้หลัง้นะนะครับอีแม่แม่ของหลานสาวเอมอะ่ะก็ออกไปข้างนอกกลับเข้ามาได้ยินเสียงรำนะครับก็เลยเปิดประตูดูเจอเจอหลานสาวคนนี้รำอยู่ ไม่ฉากนี้แม่งโคตรน่ากลัวผมว่าเฮ้ยเนี่ยซีนสยองขวัญนะประมาณนี้กำลังดีเลยค่อยๆจังหวะแบบบิวบรรยากาศล้ำอยู่สักพักก็ล้มุง <c oughs> แต่แม่เข้าไปเฮ้ย <c oughs> เป็นไรลูกเป็นไรลูกแต่หนังก็ตัดไปครับไม่รู้อะไรเลยนะครับตัดไปเลยหลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นซีนที่เหมือนเอมเนี่ยกลับไปแล้วก็ไม่ยอมไปทำพิธีกรรมกับหมอก็เลยเจอผีมาอะไรเงี้ยซึ่งจังหวะแม่งประหลาดและไลสทะละมากนะครับแล้วก็เอมก็เลยไปหาหมอหมอบอกว่า,วาคุณต้องทำพิธีกรรมอันนี้นะในคืนจันทร์สีเลือดถ้าไม่ทำเนี่ย คุณจะโดนผีฆ่ามันก็ไปทําก็คือรอลูกค้ามามีอะไรด้วยแล้วก็ปาดคอลูกค้าเอาเลือดเนี่ยไปใส่อ่างับน้ําแล้วก็เอาทองทองคําเปลวมาติดทั้งตัวเลยฉันีเห็นนมนะฮะเป็นนมแบบนมเฟกๆฟอ่ะที่แป้งแปะทองอ่ะเออแม่งแปะแปะแปะเต็มตัวเลยก็ไปแช่ในเลือดนะฮะแล้วก็ท่องคาถาอะไรของมันน่ะแล้วมันก็จะฉากเป็นฉากหนึ่งครับเป็นฉากที่พี่สาวของเอ็มเนี่ยไปรารับจ้างอยู่เธอก็รำรำรำเสร็จปุ๊บกําลังเดินกลับถือซองตังอยู่เจอกุ้ยทุบลิ กูย hey, hey, ับอกเฮ้ยเฮ้ยมาเร่อยมาเรื่อยแย่งของกันกูชักปืนยิงป้าเลยไปเฮ็นช็อตเห็นได้ไหมไม่ข่าวแล้ว้ยแบบเฮตุช็อตหัวแตกล้มลงไปนอนนะครับหลังนั้นเนี่ยก็เราจะรู้ว่าเออร้านสาวเอ็มเนี่ยแม่งกำพ้าแม่แล้วนะครับแล้วเอ็มเนี่ยก็เลยติดต่อหาสุริยะว่าขอไปอยู่บ้านคุณได้ไหมคุณสุริยะแต่ว่าฉันมีข้อแม้ว่าขอไป เอาหลานสาวอยู่ด้วยได้ไหมอะไรอย่างนี้เอ hey, okay. like ็มก็ไปเอาหลานสาวไปอยู่บ้านคุณสุริยะนะครับเสร็จแล้วหลังจากนั้นเนี่ยคุณสุริยะเนี่ยก็แบบกลับบ้านมาเหมือนกับว่าเอ็มทำเสน่ห์นะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็เหมือนกับว่าหนังมันจะพยายามเล่าว่าคุณสุริยะเนี่ยเป็นแบบเพลย์บอยถึงแม้ว่าแบบบอกเอ็มว่ารักเนี่ยแต่ว่าก็ออกไปเที่ยวกลางคืนไปแบบพยายามจะเอาผู้หญิงคนอื่นแต่ว่าด้วยความที่เอ็มแม่งทําของไว้ทอาไม่คุณสุริยะเนี่ยเห็นผู้หญิงคนอื่นเป็นแบบผีอ่ะมันก็เลยกลัวกลับมาเอากับเอ็มที่บ้านเสร็็็จจจแแแลล้้้้้้้้้วววเเ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 อออออาา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 ากกกััันน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 นสรรตตตตืืื่่่่่่่่ชชชชชมมมมะะะคบยยหหหงงงงใฟุทไปข ได้ยินเสียงดนตรีไทยครับก็เลยเดินไปดูที่ห้องหลานแม่งเจอชุดนางรำแม่งยืนอยู่ให้็อตนี่แม่งน่ากลัวว่าแม่งช็อตน่ากลัวมากก็คือมันจะเป็นช็อตหลอกเหมือนที่แรกเดินเข้าไปแล้วก็แบบไม่มีอะไรแล้วตัวละครมันก็เดินแบบเหมือนถอยออกมาแล้วมันจะมีมือดำๆม,มาจับประตูปิด แล้วตัวละครก็เชีย่ยอะไรเนี่ยก็เปิดเข้าไปใหม่แล้วก็เจอชุดนึงลำล้ำอยู่แล้วก็หันมาเป็นแบบหน้าเละแล้วก็วิ่งเข้ามาหาแล้วพอล้มไปข้างก็เห็นชุดนึ่งลำอีกชุดวิ่งเข้ามหาหาเฮ้ยแม่งน่ากลัวมากผมนึกถึงหนังอย่างแบบไอ้นี่เลยอ่ะสุสานมันกลับบ้านอ่ะเป็นอย่างนั้นอะน่ะเฮ้ยผมว่าจังหวะดีพอเหตุการณ์นี้ผ่านพ้นไปเนี่ยสุริยะเนี่ยก็ไปบอกเอีมว่าหลานคุณก็เลยบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวจะพาหลานคุณไปอยู่โรงในประจํานะแล้วก็จะเป็นฉากที่สุริยะเนี่ยขับพาหลานเเเเเเออออออมมมมมมมไไไปปปยยยยูููู่่่่่่่่่่่โรรรรรรรงง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 งีีีีีนน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 นะะะะจจาาาาาคคัััับบบบแแแตตวววววหหหหหหหทกก็ก็็ชชผผผผ้้้ญญินนิึึืืถศพซด แต่ว่าอย่างนั้นแหละครับมันหยิบมาแล้วมันก็ไม่ได้มีการสารต่อ,อครับคือเดี๋ยวเล่าให้ฟังตองนท้ายๆว่ามันเป็นยังไงแล้วกันแต่ว่าอันนี้เดี๋ยวฟูเรื่องให้ฟังก่อนนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเอ็มก็กลับไปที่ซ่องครับเพื่อไปเยี่ยมพี่น้องนะครับไปเยี่ยมเพื่อนๆเขาอะแล้วก็ไปเจอแบบเจ๊ทรายอะ่ะหูพื้นอยู่ใครเหยียกก็อีออกไปเชือโลคอะไรเงี้ยเอ็มไปจับก็วิ่งหนีวิ่งหนีเข้าห้องแล้วแบบเอ็มก็พยายามแบบ จะกอดเจอ่ะเจก็ประสาทแดกแบบยังไม่ยุ่งยังไม่ยุ่งกูอะไรอย่างงี้หลงหลี่มาเจอก็เลยเอาเอมออกมาแล้วก็พูดว่าเนี่ยเออเจสายเนี่ยเขาลูกชายเขาเสียเออเจมีลูกชายผมลืมเล่าให้ฟังว่าจะมีซีนที่เหมือนเจนอนคุยกับเสี่ยคนหนึ่งที่เหมือนเป็นแบบลูกค้าประจำอะแล้วเสี่ยก็บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวเดือนหน้าเสี่ยจะไปอยู่ยูเคนะเธอจะไปอยู่กับเสี่ยไหมสายก็บอกว่าไม่อ่ะเพราะว่าหนูมีลูกอยู่แต่ว่าหนูอยากให้เสี่ยช่วยเรื่องของลูกหน่อยอยากให้ลูกไปเรียนอยู่ต่างประเทศได้ไหมเดี๋ยวเรนะสแ ผมคิดว่า,ายเนี่อาจจะแบบไม่ได้ไปทำพิธีก็เลยแตกนะครับแล้วายก็แบบเหมือนสตีแตกเป็นบ้าไปเลยหลังจากนั้นเนี่ยพอคุยกันเสร็จเนี่ยก็ได้ยินเสียงปุปปักในห้องายก็เลยวิ่งเข้าไปดูเจอว่าาซเนี่ยกินน้ํายาล้างห้องน้านตายนะครับก็เลยเป็นฉากที่แบบเป็นงานศพาซนะครับนั่นอย่างเนี้ยก็ไปแล้วในงานศพเนี่ยก็มีแบบนางรำรำอยู่เหมือนแบบรำถวายศพ แล้วก็มีเพื่อนชาย3-4คนและตอนที่เอ็มเลยเข้าไปเนี่ยก็เห็นนางรำหันมาเป็นแบบหน้าหน้าทองฮะตลกสัตว์เลยเป็นซีนผี่ที่ไม่น่ากลัวสุดในเรื่องแล้วเป็นแบบเหมือนคนแตกของข้างหน้าแล้วก็ปากแดงๆชิบังโคตรฟินเลยประหลาดชิบหายแล้วก็แบบคุยกันอะไรเงี้ยก็ไปไหว้ศพบ,บาบาดาม่าไปดึงดาม่าที่มันไม่น่าดาม่าครับ <c oughs> แล้วก็กลับมาที่บ้านเนี่ยกลับมาที่บ้านปุ๊บก็มาเจอว่าทีแรกคิดว่า สุริยะอยู่ในบ้านแต่มันไม่มีแล้วหนังมก็ตาชาบแบบงงๆไปที่สุริยะที่กาลังกลับมาแล้วก็เหมือนเห็นคนอนะยืนอยู่ที่ทีร้ังหน้าก็เลยเรียกว่าเอ้ยเอมเอาน้าให้หน่อยแล้วพอไปดูก็แบบไม่มีคนแต่น้ำเปิดชิงไว้อะไรเงี้ยเออมันก็จะเล่าเป็นซีนแบบสยองขวัญที่ผมว่าน่ากลัวดีแต่มันไม่เอามาใช้ครับหลังจากนั้นเนี่ยก็เป็นเอมที่แบบตื่นเช้ามาทำหาคนสุริยะแต่ไม่เจอแล้วก็ไปเจอห้องห้อง,ห,องหนึ่งได้ยินเสียงปุบปักอยู่ข้างในก็เลยลองฟังแล้วก็จะมีเสียงกระแทกปุ้งๆเข้ามาเอม็ มีเสียงผมอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วเอมมันก็ตกใจสลบไปตื่นมาคือเอมอยู่บนโซฟานอนอยู่กับริยสุริยะก็บอกว่าให้เนี่ยคุณเครียดไปหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ไปรับหลานคุณกลับมาอยู่ด้วยไหมอะไรอย่างเงี้ยเอมก็เออก็ได้อะไรอย่างเงี้ยทึ่งเมื่อแบบมันไม่มีเซน์นะครับแต่ว่าเอาไงได้หนังเล่าอย่างนงี้แล้วก็จะเป็นซีที่สามคนเนี้ยกลับมานะฮะแล้วเหมือนเอมเนี่ยก็ถามริยะว่าไอ้ห้องข้างบนน่ะมันคืออะไรริยะาก็แบบไม่บอกอะไรเงี้ยแล้วเอมก็แบบไม่เป็นไรอะไรประมาณนี้ทำกับข้าวไปแล้วริยะ่าเดมะกไปางงนดหอะะะลัจู้ สุริยะแม่งนั่งอยู่ที่โซฟาแล้วก็เอ็มถามว่าเฮ้ยคุณไม่ไปทงานหรออะไรเงี้ยสุริยะก็บอกไม่ไม่ทางานไม่อะไรปุ๊บมันก็คุยกันสักพักหนึ่งอะแล้วสุริยะเนี่ยมันก็ชงชาให้เอ็มกินซีเควนน์นั้นเนี่ยโคตรอีหยังวะเลยเว้ยมันมีสุริยะนั่งอยู่แล้วก็หลานเอ็มแล้วก็เอ็มบนโซฟาเอ็มแม่งแดกชาปุ๊บสลบครับตามสุดวาง,งนอนหลับเอ็มตื่นขึ้นมา อยู่ในห้องอีห้องนั้นแหละมันเป็นเหมือนแบบห้องบูชาคุณใส่ทุกอย่างมีเทียนจุดๆเหมือนแบบในอินเดียส์ไอเฮียสุริยะเออกลายเป็นโจเกอร์สุริยะว่าโจเกอร์อามึงเท้าอะไรกูมึงคิดว่ากูไม่รู้เหรอว่ามึงเป็นกะหรี่โอ้โหกูจะฆ่ามึงแม่งก็แบบอะไรก็ไม่รู้อะ แล้วมันก็เอามีดแทงคอเอ็มชุกไว้ก็ไม่รู้บูชาซสตาน์หรือเปล่าก็ไม่รู้ทําไมก็ไม่รู้เสร็จแล้วมันก็มีเสียงปืนปั้งเลือดกระเด็นเต็มผนังก็คือน้องของเรานะครับหลานสาวของตึ้งติงของเราแม่งยิงสุริยะแตกนะฮะแบบเอสแล้วมันก็ตัดฉากไปครับเป็นอหลานสาวตอนโตเล่นเป็นโนติงงงแล้วก็มีพิธีกรทีวีมัสัมภาษทําไมคนถึงประสบความสำเร็จได้ขนาดนี้คะอ๋อจริงๆไม่ใช่พ่อหนูหรอกค่ะเป็นพ่อครอบครัวหนู กับมรดกที่พวกเขาทิ้งไม่ให้นะคะก็มันจะมีซีนหนึ่งที่ตัวละครของตริยะพูดว่าเนี่ยนําำประกันม่ให้เอมแล้วเยอะด้วยแล้วถ้ชชินฆ่าเธอเนี่ยฉันได้เงินเยอะด้วยเหมือนแบบตอนที่มันรู้ว่าเอมแบบทําของใส่มันอะเอออะไรบระมานเนี้ยม,มันก็เลยทําให้อะไรบระมานนี้ครับหนังก็จบตรงนั้นนะจบหลังจากที่แบบสัมภาษณ์เสร็จอะไรเงี้ยแล้วแล้วกะลีก,กูหายไปไหนแล้วแล้วน้าทองกูหายไปไหนแล้วตรงน,นี้มันคือหนังอะไรนั่นแหละครับถ้าฟาังผมเล่าเนี่ยน่าจะรู้ว่าหนังมันแบบอย่างว่าขนาดไหนอะเออคือแบบแม่งบทแม่ง ผมคิดว่าเรื่องของแบบผีในเรื่องเนี่ยเรื่องของอ e, ีหลานสาวนางเอกเนี่ยแม่งหยิบมาเล่นได้เยอะเลยแบบมีผีสิงอยู่อะไรเงี้ยแต่นั่นแหละครับแม่งค่อนข้างจะไม่เกี่ยวกับเส้นเรื่องหลักตอนต้นเรื่องที่แม่งเล่ามาเลยเออเรื่องของแบบโสเพณีความน,าน่าทออความสยองผมคิดว่าทีแรกมันจะเป็นหนังแบบโสเพณีแล้วก็ของเข้าตัวทําให้เกิดศราทธกรรมขึ้นในซ่องอะไรเงี้ยแม่งจะเป็นหนังที่มันมากแบบเรือยขวัญในที่แคบด้วยอะไรเนี้ยเอเอแม่งแค่แบบเฮ้ยว่าสนุกใช้ได้แต่หนังแม่งคือเล่าอะไรก็ไม่รู้เลยที่สุดน,น,นะครับก็ เรื่อ uh> งของเมคอัพของผีบางตัวที่เออน่ากลัวดีแล้วก็เรื่องของวัตถุดิบในเรื่องที่ผมว่าน่าสนใจแต่ว่าหยิบมาใช้ได้เลยเทมากนะครับก็นี่คือรีวิวหนัง3เรื่อง3แนีครับสำหรับบูมิโตะนะครับฮาคุมิคงแล้วก็นางอัทองนะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e นะครับแล้วก็อย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนทิ้งไว้ถ้าพวกเรามีคลิปใหม่เมื่อไหร่เนี่ยจะได้แจ้งเตือนก่อนใครครับและที่สำคัญนะครับหนงังเรื่องนั้นเนี่ย จะดีจะแย่คุณอยากพิ่งเชื่อผมนะครับเพราะว่าหนังแต่ละเรื่องเนี่ยมันทํางานกับคนแต่ละคนไม่เหมือนกันครับดังนั้นหนังจะดีจะแย่คุณต้องคนตัดสินมันด้วยตัวคนเองครับและนี่คือ Si t ูสีมูฟี่แฟนเพจเค่ครับ